بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้นี่ก็เป็นวันอังคารที่5นะครับโดยทางหน่วยราชการเนี่ยนะครับหรือทางประเทศไทยเนี่ยเขาถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะครับก็คือตรงกับวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็โรงงานต่างๆโรงเรียนต่างๆก็หยุดกันหมดเลยนะครับก็เพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มุสลิมไม่ได้ไปไหนนะครับหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับนี่วันนี้ไอการที่เรามีโทรศัพท์มี Facebook พี่น้องเราสามารถเรียนได้ทุกที่เราไปเที่ยวน้ำตกนะครับเราก็เปิด Facebook ได้เราไปอยู่พัทยาบางแสนเราก็เปิด Facebook ได้ทำ Facebook โทรศัพท์ของเราให้มีประโยชน์เพราะวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบสวนนะครับอัลลอฮ์ไม่ใช่จะสอบเรื่องสตังค์อย่างเดียวสอบแม้กระทั่งสิ่งของที่เราซื้อมาว่าซื้อมาเนี่ยมูบัซเซตหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับจะมีการสอนเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับว่าอาบน้ำละหมาดยังไงพวกเราอาบกันอยู่แล้วผมรู้แต่เราทวนอีกครั้งหนึ่งวันนี้หนังสือที่ผมนำมาสอนก็คือมินฮาญุลมุสลิมนะครับของเชคนะครับยาเบตอันยาซาอิรีก็เป็นอุลามะที่โลกอิสลามรู้จักนะครับแล้วก็ถูกนำไปสอนทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับเขาพิมพ์ออกมาแล้วเรื่องของการไม่ว่าจะล้างหน้าไม่ว่าจะล้างแขนล้างมือมันจะมีกุรอานมากำกับมีฮะดีสมากำกับให้เราสามารถอ้างแหล่งที่มาได้นะครับก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขาเรียกว่ามันอ่านไม่ยากมากนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงเนี่ยนะล้างหน้าแบบนี้มีอายะห์กุรอานไหมล้างมือแบบนี้มีฮะดีสไหมนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องช่วยแชร์ให้ลูกด้วยนะเรามาทบทวนกันเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับฟารออิดุลวุดูนะครับฟารดูข้อบังคับเลยนะครับที่ว่าเราจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนะครับเราต้องทำคราวนี้เรามาดูสิไอ้ที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราทำเนี่ยมันไม่ใช่ทำแบบรู้ล้างมือล้างหน้าล้างแขนแต่ทำยังไงให้มันตรงกับที่กุรอานและหะดีษบอกข้อที่หนึ่งอันนียะตุคือการตั้งเจตนาการตั้งเจตนาฉะนั้นเวลาจะอ่านละหมาดต้องเนียดที่พวกเราเรียกเนียดเนี่ยนะครับเขาก็บอกวะฮิยะอัซมุลกอลบีอะลาฟิลิลวูดูอิอิมติซาลันลิอาวามิริลลาฮิตาอาลาเจตนาคืออะไรอันนี้ก็คือการตั้งเขาเรียกอะไรตั้งใจนะครับไม่ใช่นึกเราต้องตั้งใจด้วยบนการอาบน้ำละหมาดอิมติซาลันโดยการปฏิบัติตามลิอาวามิริลลาฮิตาอาลาตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ฉะนั้นไอการที่เราจะเนียทำอาบน้ำละหมาดเนี่ยเรานึกในใจว่าที่ฉันไปอาบน้ำละหมาดนะเพราะมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำสั่งของมะฉันไม่ใช่คำสั่งของป๋าฉันไอ้ถ้าเราไปอาบน้ำละหมาดเพราะมะบอก
มึงมีอำนาจละหมาดยังเนี่ยนี่ไปอำนาจละหมาดได้แล้วนะเราก็ไปเพราะพ่อแม่บังคับไปอย่างเงี้ยไม่ได้บุญฉะนั้นถ้าจะไปไอ้มะเรียกอ้าวเราไปเพราะมะเตือนได้แต่ถ้าเราลุกไปเพราะว่าโอ้ไปให้มันจบไปให้มันจบแล้วเดี๋ยวมันจะได้มะจะได้ไม่บ่นพี่น้องรู้ไหมไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับอ้าวดูอีกครั้งนะครับเรื่องที่เราเขาเรียกฟารออีดุลวูดูหรือฟารออีดูวะฮียะคืออะไร1อันนียะตุเนียตตั้งเจตนาอัสมุลกอนบีตั้งใจเลยตั้งใจที่จะเดินไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยนึกเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราพาดพิงหาอัลลอฮ์พี่น้องมันจะได้บุญทำอะไรก็แล้วแต่มันจะได้บุญนะครับก็ตั้งใจตามคำสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นไอเนียก็ตั้งคำถามว่าอาจารย์เนี่ยตอนไหนล่ะก็ลุกไปอะลุกไปเนี่ยสมมุติเรากำลังนั่งอ่านกุรอานอยู่นะครับนั่งอ่านอัลกุรอานอยู่เออเขาอาจารย์อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารเออปิดกุรอานปั๊บแล้วก็เดินไปอ่านละหมาดนั่นแหละเนียดแล้วที่เราเดินไปอ่านละหมาดน่ะเราเนียดแล้วแล้วก็ที่เราเดินไปอ่ะเพราะเป็นคำสั่งของใครของอัลลอฮ์เป็นคำสั่งของรอซูลนะครับนบีใช้คำว่าไงอินนามัลอะมาลูบินนียัตการกระทำต่างๆที่จะได้บุญต้องตั้งเจตนาแล้วตั้งเจตนาไม่พอต้องพาดพิงไปหาอัลลอฮ์ด้วยไอ้ที่เราเดินไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่ใช่เหมาะเร่งนะไม่ใช่ป่าเร่งนะแต่ที่ไปเนี่ยเพราะมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เราลุกไปแต่มะเรามาเรียกเอ้ยมัดเอ้ยนี่นะได้ขอซาแล้วนะละหมาดอาบน้ำละหมาดละหมาดมาละหมาดอ้าวเราก็ลุกไปเพราะมะเตือนแต่หัวใจที่เราเดินไปเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์ต้องแบบนี้นะถ้าพี่น้องไม่ทำแบบนี้พี่น้องไม่เหลืออะไรเลยวันนี้ฉันจะทำอิบาดะห์ทุกเรื่องต้องพาดพิงไปหาอัลลอฮ์มันจะเกิดผลแต่ถ้าเราไม่พาดพิงไปหาอัลลอฮ์ไปเพราะคำสั่งนั้นคำสั่งนี้พี่น้องเราไม่ได้อะไรหรอกครับอ่ะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะอันนียะตุอาจารย์เนียดเนี่ยต้องตอนล้างมือหรือเปล่าพี่น้องจะเนียดตอนล้างมือก็ถูกหรือพี่น้องลุกจากที่ต้องนั่งอยู่แล้วก็เดินไปอาบน้ำละหมาดก็ถูกทั้งสองอย่างเพราะนบีไม่ได้บอกว่าเนียดตอนไหนแต่นบีบอกอย่างเดียวว่าให้เนียดนะครับนบีบอกให้มีเจตนาด้วยนะครับอุลามะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไอ้การที่เราลุกไปจะอาบน้ำละหมาดนั่นแหละเนียดแล้วแต่อุลามะบางกลุ่มก็บอกว่าไอ้การที่เรากำลังนั่งไปนั่งแล้วเราก็ล้างมือแล้วก็บ้วนปากแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็เนียดตามล้างหน้าอันนั้นก็ถูกก็เป็นทัศนะของอุลามะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอให้เราเนียดแล้วเราก็มีอุลามะรองรับนะครับเราก็อุลามะในท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยที่แกเนียดเนี่ยตอนล้างหน้าเนี่ยเพราะแกเอาจากอัลกุรอานนะครับแกฟัตวาไว้นะครับว่าอัลชีอัลลอฮ์บอกว่าอาบน้ำละหมาดเริ่มอาบน้ำละหมาดจริงๆคือเริ่มจากใบหน้าอันนี้เป็นเรื่องของทัศนะก็เลยว่าเนียดขณะน้ำถูกหน้านะครับแต่ว่าอุลามะท่านอื่นก็บอกอาบน้ำละหมาดเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกตั้งในกุรอานนะบอกเริ่มด้วยหน้าแต่ว่านบีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ล้างมือบ้วนปากเอาน้ำใส่จมูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนะแต่ให้สรุปให้พี่น้องกำลังนั่งคุยอยู่พี่น้องก็ลุกขึ้นไปได้เวลาอาซานก็ลุกไปอาบน้ำละหมาดนั่นก็เรียกว่าเนียดนะครับได้ทั้งสองอย่างหรือจะเนียดตอนล้างมือบ้วนปากอันนี้เป็นเรื่องของการวินิจฉัยของอุลามะแต่อย่างน้อยๆจะเนียดตอนล้างหน้าหรือไอตอนเดินมาเนี่ยคนน่ะถ้าเดินมาเนี่ยก็เนียดอยู่แล้วว่าอาบน้ำละหมาดแล้วก็มันเนียดตอนล้างหน้าอันนี้ก็มุมมองหนึ่งนะครับได้ทั้งสองอย่างแหละครับ
แต่ถ้าถามผมผมแนะนำนะครับให้เราตั้งเจตนาตั้งแต่เราจะลุกไปที่ก๊อกตั้งแต่เราจะลุกไปที่ก๊อกน้ำที่จะอาบน้ำละหมาดเนี่ยเดินไปเนี่ยลุกไปเนี่ยนั่นแหละเจตนาเลยเพื่ออัลลอฮ์นะไม่ต้องมาเป็นคำเรียงอะไรหรอกนึกไปอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ตาละนะครับแต่คราวนี้พวกเราก็ต้องข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดซึ่งเป็นฟัรดูเหนือตัวข้าพเจ้าเพื่ออัลลอฮ์ตาละอันนี้ก็เป็นคำที่มีอยู่ในตำรับตำราแต่คำว่าเนี่ยคือตั้งเจตนาเขาอธิบายแล้วคือยังไงพี่น้องวะฮิยะอัสมุลกอลบีตั้งใจฉะนั้นไอการที่เรากำลังอ้าวมาลีซอดีโอ้โหอยู่อุทัยมาชาอัลลอฮ์เนี่ยเห็นมั้ยมีเฟซเนี่ยมันมีประโยชน์เนี่ยอยู่อุทัยแหมนั่งรถเบนซ์ไปหรือเปล่านั่งรถเบนซ์ไปหรือเปล่านะครับคือการตั้งใจเราเนี่ยกำลังนอนๆอยู่เสียงอัซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลุกจากที่นอนไปอาบน้ำละหมาดนั่นแหละเนี่ยแล้วนะครับอ่ะฉะนั้นได้นะไม่ว่าจะต้องตอนนู้นอย่างเดียวนะครับข้อที่2อันแรกเนียดนะอันที่2กอสลุลวัจฮีมินอะลัลญะบฮะติอีลามุนตะฮัซักนีข้อที่2ล้างหน้าดูหน้าตีนผมเราขนาดนี้นะครับตีนผมเราขนาดเนี้ยเนี่ยเขาบอกด้านลงด้านบนของหน้าผากนี่คือหน้าผากนะนี่หน้าผากล้างอย่างนี้เนี่ยเราก็เอาน้ำมาใช่ไหมปาดลูบนะครับลูบมาจากไหนนี่คางเอาน้ำมาปั๊บนี่เลยหน้าแล้วก็เอามือเนี่ยลูบมือโป้งเราเนี่ยอยู่ใต้คางนะครับเวลามาปั๊บนิ้วโป้งของเราสองอันมันมาอยู่แล้วนะครับปืดไล่เลยในด้านข้างนะครับลูบหน้าปั๊บมือโป้งเราก็ไล่มาแล้วก็ลงคางนี่คือวิธีการล้างหน้านะครับข้อที่2กอสลุลวาจีการล้างหน้ามินอะลันยะบฮาติอีลามุนตะฮัซักนีไล่ไปให้สุดคางนี่ตรงนี้ปาดไล่มานี่นะครับขอบนี้มาเลยนะปาดให้ถึงขอบอูนี่เนี่ยดูนะครับไล่มาปื๊ดถึงนี่ไล่มานี่ดูนะครับไล่ตามรอยมาเลยปาดปาดถึงคางใต้คางนิ้วโป้งเราจะพอดีเลยนะครับเวลาล้างนะครับนะครับนี่ข้อที่2และถ้าใครสงสัยอะไรพิมพ์เข้ามาอาจารย์มันเป็นแบบนี้ทำไงนะครับโดยมีอายะห์กุรอานมายืนยันเรื่องของการล้างหน้าอัลลอฮ์บอกยังไงฟักซีลูวูจูฮากุมอาบน้ำละหมาดนะตอนคำว่าเนียดนะเอานบีบอกแต่ตอนล้างหน้าเนี่ยมาจากอายะห์กุรอานนะครับข้อที่3กอสลุนยาไดนีอีลัลมิรฟะกอยนีล้างมือนะครับอันนี้ข้อที่เป็นฟัรดูนะอันนี้เป็นฟัรดูอันนี้เราคือวิธีการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทวนสรุปเลยตั้งแต่วิธีการเริ่มยังไงแต่ให้รู้ก่อนว่าอะไรที่เป็นซุนัตอะไรที่เป็นฟัรดูเขาแยกเดี๋ยวเวลาผมสอนจบว่าผมจะเอามารวมกันว่าพี่น้องจะต้องเริ่มจากตรงไหนทำยังไงอันนี้แยกก่อนว่าอันนี้เป็นฟัรดูถ้าหากว่าของที่เป็นฟัรดูเราทำไม่ให้สมบูรณ์อาบน้ำละหมาดเราใช่ไม่ได้เลยอาบน้ำละหมาดเราใช่ไม่ได้เลยนะครับข้อที่3ล้างมือพี่น้องดูมือนะมือนี่ก็คือตั้งแต่นี่เลยปาดไปล้างมือไปจนกระทั่งถึงข้อศอกดูข้อศอกนะนี่ข้อศอกเราอยู่ตรงไหนให้เลยมาหน่อยปาดเนี่ยนะนี่ข้อศอกพี่น้องรู้จักข้อศอกไหมไอ้ข้อศอกผมจะมีดำหน่อยเพราะว่าซ้อมนะครับซ้อมไว้เอาไว้ซ้อมนะครับแบบว่าลูกดื้อหรือว่า
ภรรยาดื้อนี่ซ้อมนะครับมันก็เลยได้อันนี้คุยสนุกสนุกนะนะครับดูข้อสอบนะนี่อย่ามีปาดให้เลยหน่อยนะครับข้อสอบอยู่ตรงนี้นบีบอกว่าในกุรอานบอกฟักอะไรนะวักกอสลุนอย่าได้นี่ล้างมือปาดมาให้เลยนิดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเนี่ยเนี่ยสอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเลยมาก็ประมาณนี้มือเนี่ยฝ่ามือเราโอเคเลยผ่านเลยนะครับเอาแบบนี้นะผ่านเลยลองทำดูนะครับเวลาเราไปล้างที่ก๊อกปื้ดเราก็ล้างนะครับปื้ดให้หนึ่งนี่นะครับข้อที่3ไปแล้วนะกอสลุนยาได้นีลัลมิรฟะกอยนีนะครับเอามาจากไหนกุรอานบอกไงว่าไอเดียกุมอีลัลมารอฟิกล้างมือเนี่ยของพวกเจ้าให้ถึงข้อ2นะครับข้อที่4มัสฮุรเราะซีมินยับฮะมินัลยับฮะติอีลัลกอฟาฮูอีลัลกอฟานะครับเอาไปดูข้อต่อมาก็ข้อที่4เช็ดศีรษะนะครับมินัลยับฮะตินี่จากหน้าผากของเรานะครับเอามือสองข้างเนี่ยนะไปถูกน้ำนะครับไม่ต้องเอามานะเอาไปถูกน้ำเฉยๆหั่นมีรอยเปียกเฉยๆนะครับให้มันมีรอยเปียกนะครับเอามือเปียกมาทำนี้เลยปื๊ดมาถึงกอฟานี่ท้ายทอยนะครับถึงท้ายทอยนะครับวิธีการแล้วก็ย้อนกลับมานะครับแล้วก็ดึงลงมาเช็ดหูทั้งภายนอกภายในเนี่ยให้เราวิธีการเช็ดศีรษะนะอีกครั้งครับเอามือไปถูกน้ำแล้วก็ปรับเราอย่าทำแบบรีบร้อนนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูหะดีษนบีไอ้ทำแบบรีบร้อนไม่ใช่ทำให้มันเรียบร้อยจากไหนถึงไหนนะครับจากไหนถึงไหนไม่ใช่ดูนะอาจจะเอาแบบนบีแหละเช็ดข้างหน้าไปถึงท้ายทอยหรือยังอะแป๊บไปอยู่แค่กลางหัวตรงนี้เองแป๊บกลับมาแล้วอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้เราก็จะไม่ได้ความสมบูรณ์ของการอาบน้ำละหมาดนะครับเพราะเราจะเช็ดศีรษะปาดไปถึงท้ายทอยแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมให้มันถึงที่เดิมแล้วก็ลากลงมาแล้วก็เช็ดหูนี่สุนนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบที่นบีสอนนะครับนะอีกครั้งนะครับปื๊ดตรงนี้เลยนะเอาพยายามไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบปั๊บลากไปค่อยๆของเราแล้วก็ย้อนกลับมานะครับแล้วก็จบนะครับไปดูข้อที่5กอสลุรริจลัยนีอิลัลกะบัยนีล้างเท้าทั้งสองข้างอันนี้ที่เป็นฟารดูนะครับล้างเท้าทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงตาตุ่มจะยกสมมุตินี่เท้าดูนะนี่เท้าตรงเนี้ยตาตุ่มเราก็จะต้องล้างเท้าของเราให้ถึงตาตุ่มให้มันเลยขึ้นมาหน่อยนะครับสมมุติตาตุ่มเราอยู่ตรงเนี้ยข้อมือเนี่ยตาตุ่มอยู่ตรงเนี้ยเราก็ล้างมาให้สุดตาตุ่มนะใช้ได้แต่เราให้มันเลยขึ้นมานะครับเนี่ยอีก4นิ้วของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะการอาบน้ำละหมาดของเราจะสมบูรณ์เดี๋ยวจะมีหะดีษว่าการอาบน้ำที่ละหมาดที่สมบูรณ์เนี่ยนบีให้อะไรกับเราปลอบใจอะไรเรานะครับดูต่อนะครับกอสลุริจลัยนีอิลัลกะบัยนีล้างเท้าทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงตาตุ่มก้อยเลยไปหน่อยเอากุรอานมาบอกไหมว่าอัรจุลากุมอิลัลกะบัยนีอัลลอฮ์บอกเลยให้ล้างเท้าของพวกเจ้า
อิลัลกะบัยนี้จนกระทั่งตาตุ่มนะครับให้ถึงตาตุ่มทั้งสองข้างอยู่ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะครับอายะห์ที่6นะครับถ้าใครมีกุรอานแปลไทยก็ไปดูได้เลยนะครับซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่6พูดถึงเรื่องการอาบน้ำละหมาดข้อที่6อัรตัรตีบุบัยนัลอะฎออิลมักซูลาตีเรียบเรียงข้อที่6ต้องเรียบเรียงนะอวัยวะต่างๆเวลาเราจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยให้รู้ไว้เลยมันต้องเรียงเรียงยังไงสมมติล้างหน้าล้างแขนเสร็จแล้วเช็ดศีรษะแล้วก็ไปล้างเท้านะครับหรือเราจะเริ่มตั้งแต่ล้างมือบ้วนปากนะบ้วนปากกับน้ำใส่จมูกนี่พร้อมกันฉะนั้นเอาข้อนี้ก่อนเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งข้อที่6เนี่ยให้เรียบเรียงตามอวัยวะอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนั่นต้องทำแบบนั้นข้อที่7อัลมุวาลาตูนะครับจะต้องติดต่อกันไม่ใช่อาบน้ำละหมาดล้างหน้าเสร็จแล้วพวกมาคุยเอ้ยทำไรวะอาบน้ำละหมาดกูมีเรื่องด่วนเว้ยเนี่ยเนี่ยนะมีเรื่องนี้ขอให้เอ็งไปนู่นไปนี่นะอ้าวคุย5นาทีอ้าวเพิ่งจะมาล้างแขนไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้นะเล่นซะจนแห้งหน้าแห้งแล้วเพิ่งจะมาต่อแขนไม่ได้อาบน้ำละหมาดต้องเรียงเลยนะครับนบีทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์มันมีอุลามะบอกได้ต้องอย่างนั้นเราไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่นบีเนี่ยทำเรียงเลยนะครับอันนี้ข้อที่7มาทวนอาบน้ำละหมาดแบบสรุปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ที่ยกมานี่ของที่เป็นฟัรดูไม่ว่าจะเนียดไม่ว่าจะล้างหน้าไม่ว่าจะล้างแขนไม่ว่าจะเช็ดศีรษะไม่ว่าจะเรื่องล้างเท้าไม่ว่าจะต้องทำเรียงตามลำดับแล้วก็ต้องติดต่อกันสิ่งที่ผมเอ่ยมา7อย่างเนี่ยนั่นเราข้ามขั้นตอนไม่ได้เราข้ามขั้นตอนไม่ได้เลยนะครับเอ้ามาสรุปเรื่องอาบน้ำละหมาดตามแบบนบีอีกครั้งหนึ่งเราก็เดินไปที่ก๊อกเดินไปที่ก๊อกน้ำเปิดน้ำมือรองนะครับเปิดก๊อกน้ำมือรองล้างดูตัวอย่างนะเราเนี่ยวิธีการล้างมือ3ครั้งเนี่ยเอามือเนี่ยรองน้ำนิดเดียวพี่น้องเปิดก๊อกเอามือรองมือซ้ายรองปั๊บแล้วก็เอามาใส่มือขวาแล้วก็ถูปั๊บ1ครั้งเอ้าเปิดก๊อกรองใส่น้ำอีกมาล้างมือขวาแล้วก็ล้างมือซ้ายแล้วก็ดึง2ครั้งเอ้ารองอีกปั๊บแล้วก็มาเทใส่มือขวาแล้วก็เอามาลูบนี่เรียกว่าล้างมือ3ครั้งนะครับเราทำแบบนี้พี่น้องมือขวาเปิดก๊อกรองน้ำเวลาร้องแล้วก็ปิดแล้วก็มาล้างมือนะครับให้มันทั่ว1 2 3นี่วิธีการล้างมือแบบทั่วแล้วก็ไอ้3ครั้งเนี่ยไม่ใช่ล้างมือขวาครั้งหนึ่งมือขวา3ครั้งมือซ้าย3ครั้งเปล่าล้างพร้อมกันเลยนบีเนี่ยเอามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก็นับ1มือซ้ายกับมือขวามาผสมผสานกันนับ2นี่สูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคนที่ไม่เรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดหรือเรียนแต่ไม่เรียนให้ตรงแบบทำแบบชุยๆเขาไม่เหลืออะไรหรอกครับเขาไม่เหลืออะไรหรอกครับเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อาบน้ำทั้งทียังไม่ค่อยตรงนบีเลยตรงแบบนบีอันนึงอีกอันนึงไม่ตรงไอ้นู่นตรงอ้าวล้างหน้าเหมือนนบีแต่เช็ดศีรษะเนี่ยแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะมันจะเหลืออะไรอ่ะได้ล้างมือไปแล้วนะ
นี่วิธีเริ่มอาบน้ำละหมาดก็ล้างมือต่อมาบ้วนปากเอาน้ำใส่ปากนะครับแล้วก็พร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกวิธีการมันยากพี่น้องที่จะเอาน้ำใส่จมูกเนี่ยผมให้พี่น้องทำงี้เนี่ยเอาน้ำเนี่ยรอมือขวาแล้วก็ใส่ปากแล้วเอาไอ้ตรงเนี้ยที่มันเปียกๆเนี่ยสูดเข้าเลยมันยังมีรอยน้ำอยู่สูดเข้าแล้วก็สั่งออกเอาน้ำใส่ปากปุ๊บเอาน้ำใส่ปากก่อนแล้วเอาตรงเนี้ยปาดไปเลยนะครับอย่าไปเอาน้ำมาเป็นก้อนเลยนะใส่ปากด้วยใส่จมูกมึงตายตรงนั้นตายตรงนั้นไม่ต้องไปไหนอ่ะช็อกตายอ้าววิธีเอาน้ำบ้วนปากนะไม่ต้องรีบอย่าไปรีบไปไหนนั่งอาบน้ำละมาเอาเปิดน้ำก๊อกมือซ้ายเปิดเห็นไหมก๊อกปั๊บใส่ปากดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเลยนะครับทำแบบนี้พร้อมกันสามครั้งเราจะดูดน้ำเป็นละอองเท่านั้นเองเราจะดูดน้ำแค่เป็นละอองเท่านั้นเองไม่ได้เอาน้ำไปเป็นก้อนไปเป็นก้อนนะดักๆๆๆๆๆๆอย่างนั้นแหละนะครับอ้าวนี่วิธีการทำกี่ครั้ง3ครั้งมือขวาเปิดก๊อกป้าบรองแล้วก็ปิดก๊อกพี่น้องรู้ไหมทำไมผมอยากให้พี่น้องทำอย่างนี้ถ้ามันไม่ยากลำบากจนเกินไปถ้ามันไม่ยากลำบากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่หมู่บ้านเซ็ตเรื่องน้ำเห็นไหมเวลาเราบ้วนปากเราเปิดน้ำก็ก่อนใส่แล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ปากหนึ่งครั้งอ้าวเวลาจะมาร้องใหม่ก็เปิดใหม่ปั๊บสู้เราก็ไม่เปลืองน้ำด้วยพี่น้องคิดดูเราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาแล้วเราอาบน้ำละหมาดแบบเปิดก๊อกตลอดเลยพี่น้องว่าหมดน้ำไปเท่าไหร่หมดน้ำไปเท่าไหร่มันไม่ใช่วันเดียวมันทุกวันจริงผมรู้พี่น้องมีตังจ่ายค่าน้ำแต่มันไม่ใช่สูตรนะบีไอ้มีตังจ่ายนะมันมีทุกคนแหละไอ้น้ำแค่นี้อัลลอฮ์อาจารย์มันไม่เกินร้อยบาทหรอกนะเนี่ยไอ้ที่มันเกินไปเนี่ยมันไม่เกิน50บาทหรอกมันไม่เกิน20บาทหรอกพี่น้องไอ้นั่นเราคิดนบีไม่เคยสอนให้เราคิดแบบนั้นไอ้ไม่เกินกี่บาทนบีไม่เคยแต่มีแต่ว่าเราเนี่ยต้องพยายามเอาน้ำให้น้อยเปิดก๊อกใช่ไหมปั๊บน้ำอยู่ในอุ้งมือแล้วหน่อยนึงละปิดแล้วก็ใส่เราได้ทั้งน้ำเข้าปากด้วยเราทำเป็นพิธีตามที่นบีบอกแล้วก็เอาน้ำเข้าจมูกนะครับ3ครั้งเอาเรียงน้ำให้แล้วนะเวลาเสร็จแล้วก็รองน้ำลูบหน้าผากมาป้อง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเห็นนะได้3แล้วเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วล้างแขนนะครับเอามือเนี่ยรองนะถ้าเราทำได้นะ มือเนี่ยรองน้ำปั๊บเราก็ล้างไปปล่อยน้ำมันไหลลงมานะครับแล้วเราก็เอามือแขนเนี่ยปั๊บนะครับ1รองปั๊บ2รองน้ำปั๊บ3เห็นนะครั้งนี้ก็รองน้ำปื๊ดเอามือขวามา1เอาร้องไม้ปาดแล้วก็2เอาร้องไม้ปาด3เนี่ยข้างละ3วิธีการและน้ำก็น้อยแต่คราวนี้อย่างว่าแล้วครับมันยากลำบากบางทีบางสถานที่เนี่ยเขาทำก๊อกไม่สูงมากไอเราก็ไอทำที่นั่งมันสูงมือก็ต้องอยู่เงี้ยอัลลอฮ์พี่น้องต้องย่อลงไปฉะนั้นไอการทำก๊อกตามสูเราอะนะครับก็นั่งคำนวณด้วยว่าวิธีการอาบน้ำละหมาดเขาทำยังไงนะท่านอิหม่ามไมตีศรีรัตน์นะครับไปทำดูซิว่าไอร้านว่างวางตำแหน่งก๊อกก็วางอะไรเนี่ยเพราะสมัยนบีเขาไม่มีก๊อกเขาใช้วักน้ำนบีเนี่ยวักน้ำในทารบ้านเอาเรียกขันเรียกอะไรเขาใช้วักกันเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดในคลองใช่ไหมมันใช้วักแต่ยุคนี้มันเป็นก๊อกหมดแล้วมันก็เลยผิดแผนผิดอะไรไปหมดเลยธรรมดาก็จะวักน้ำขึ้นมาใช่ไหมวักปาขึ้นมาผมเคยอาบน้ำในคลองอ่ะ
อาบน้ำละหมาดสมัยก่อนน่ะตอนเด็กๆเวลาอาบน้ำละหมาดปั๊บก็อาบในคลองก็จะใช้วักขึ้นมาแล้วก็ปั๊บปั๊บอันนั้นน่ะเหมือนแบบนบีแต่ตอนนี้ใช้ก๊อกเนี่ยเราก็ทำยังไงล่ะให้มันถูกให้หมดแล้วคำหนึ่งเรื่องใช้น้ำไม่ใช่ล้างแขนแล้วปล่อยน้ำไปเถอะวันกิยามะห์พี่น้องครับเราจะถูกสอบเรื่องอาบน้ำละหมาดด้วยอาบน้ำละหมาดตรงนบีแต่ใช้น้ำเยอะเหลือเกินโดนไหมโดนโอ้โหอาจารย์จอนสันอาดัมยิ้มแฉ่งเลยสงสัยกำลังนั่งเรียนอาบน้ำละหมาดนะครับนั้นวันนี้ให้พวกเราได้ดูนะครับว่าทำยังไงให้ถูกนะครับใช้น้ำให้ถูกปืดข้างขวาเนี่ยหนึ่งครั้งเวลาร้องใหม่ปล่อยมาปัดสองครั้งนะก็ทำแบบนั้นเอาพี่น้องลองบอกผมสิใครอายุ50ขึ้นเนี่ยเวลาต้องได้อาบน้ำในคลองกันทั้งนั้นเนี่ยอาบน้ำในคลองอาบน้ำละหมาดในคลองอาบน้ำละหมาดในบ่อก็จะวักเนี่ยเวลานั่งที่สะพานก็วักปาวักปาวักปาเห็นไหมอันนั้นเราแต่ยุคนี้มันเป็นก๊อกหมดแล้วดิสุดท้ายทำไงอ๋อในก๊อกอยู่ข้างบนใช่ไหมก็ปล่อยน้ำก๊อกลงมาบางคนทำอย่างนี้อีกเอาข้อสอบไปนบีไม่ได้สอนแบบนี้นบีให้ล้างมือไปถึงข้อสอบเอาอาจารย์ละเอาข้อสอบมาเพราะก๊อกมันอย่างนี้นี่จะเอามือไปอย่างนี้มันเปียกเสื้อเปียกเสื้อใช่ไหมเอาพี่น้องว่าเปียกไหมล่ะจอร์แดนอาดัมว่าเปียกไหมจอร์แดนอาดัมว่าโอ้โหจอซาดัมบอกกำลังละหมาดดูฮาเอาเลยมาชาอัลลอฮ์คนดีนะนบีอัลลอฮ์และนบีเนี่ยให้ล้างมือไปถึงข้อสอบแต่คราวนี้บ้านเรามันมีก๊อกเนี่ยก็เอาข้อสอบเลยเวลาเปิดก๊อกก็ร้องเลยนะนี่อย่างนี้ได้ตามทัศนะแต่ไม่ใช่ตามแบบนบีฉะนั้นอาบน้ำละหมาดดูด้วยนะมีผมไปนั่งดูเอานี่เลยแย่เลยสอบมาก่อนเพราะว่าถ้าเอาอย่างนี้นะหมดเสื้อเห็นนะแต่จริงๆนบีให้เอาน้ำหน่อยเดียวยังไงมันก็ไม่เปียกหรอกครับนบีเอาน้ำแล้วก็ให้มันมีน้ำแล้วมันไหลลงมาแล้วก็เอามือมาลูบให้มันทั่วเองเนี่ยนบีทำแบบนี้น้ำนิดเดียวแล้วปล่อยมันไหลลงมาแล้วเอามือเนี่ยมาลูบให้มันทั่วมันก็จบแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็เราจะพยายามหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับมันอยู่ตรงนั้นจำดีๆนะอีกครั้งหนึ่งล้างมือมาถึงข้อศอกแล้วก็ย้อนกลับมานั่นหนึ่งครั้งนับหนึ่งร้องไม้ปล่อยน้ำลงมาก็เอามาลูบเรียกสองครั้งมาปั๊บแล้วก็ล้างปั๊บให้ถึงข้อศอกนี้สามครั้งเนี่ยเรียกสามแบบนี้ถ้าอย่างนี้ล่ะไอ้ตัวเลยตัวเลยตัวปากแขนปากแขนเข้าไปหาก๊อกเลยเนี่ยนบีไม่ได้ทำแบบนี้หรอกนะครับเวลาล้างหน้าล้างแขนเช็ดศีรษะเอามือนี่ไปถูกน้ำให้มันเปียกไม่ใช่เอาน้ำมานะเอามือไปถูกน้ำให้เปียกเสร็จแล้วก็เริ่มต้นป้าบปืดดูนะครับถึงไททอยตรงไหนก็เรียกไททอยนี่นี่นะครับปาดแล้วก็ย้อนกลับมาให้ถึงที่เดิมนะครับแล้วก็ลากลงมานิ้วซ้ายเข้าไปนิ้วชี้เข้าไปอยู่ข้างนี้ข้างในนิ้วชี้นี่วนข้างในนะแต่หัวมีโป้งนี่หัวมีโป้งนี่บนด้านนอกนั่นคือสิ่งที่นบีสอนนะครับแล้ววิธีการจบเช็ดหูครั้งเดียวแปลกนบีเนี่ยจะล้างมือก็สามครั้งโดยส่วนใหญ่ของนบีนะจะล้างมือก็สามครั้งบ้วนปากก็สามครั้งล้างหน้าก็สามครั้งล้างแขนขวาก็สามล้างแขนซ้ายก็สามแต่เวลาเช็ดศีรษะเช็ดครั้งเดียวเช็ดครั้งเดียวป้าปื๊ด
ย้อนกลับมาปื๊ดแล้วก็ลงมาที่หูนิ้วชี้อยู่ข้างในนิ้วขวาอันนี้โป้งอยู่ข้างนอกจบแล้วเรื่องเช็ดศีรษะต่อไปล้างเท้านบีล้างเท้านี่นะครับนี่เท้าสมมุติเท้านะนี่เท้าเอาหัวมีโป้งก็ล้างเท้านะครับให้ถึงตาตุ่มเลยตาตุ่มสมมุติตรงนี้ตาตุ่มนะครับเนี่ยดูนะอันนี้ตาตุ่มเราก็ล้างเท้านี่ให้เลยตาตุ่มขึ้นมาแล้วเอานิ้วก้อยสอดตามรูสอดนะครับวิธีการสมมุติว่านิ้วนี่เท้าเราเวลาเราล้างบนแล้วปั๊บถึงนี่แล้วแล้วก็เอานิ้วก้อยเนี่ยปั๊บ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 นะครับนี่เท้าขวาล้างก่อนปื๊ดแล้วก็ถู1ครั้งเอาล้างมาให้ครบยันถึงตาตุ่มแล้วก็เราจะได้ทั้งรูก่นได้ทั้งฟัรดูได้ทั้งซุนนะห์ครบกระบวนการอันเดียวกันเลยนะครับล้างเท้าขวาตั้งแต่ปลายนิ้วให้ถึงตาตุ่มเลยขึ้นมาปั๊บเราก็เอานิ้วก้อยปั๊บ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 เนี่ยล้างเท้าขวาได้ทั้งฟัรดูได้ทั้งรูก่นได้ทั้งซุนนะห์รวมอยู่เลยเอ้ามาเท้าซ้ายอันนี้เท้าซ้ายใช่ไหมเราก็ล้างเท้าซ้ายก็ใช้มือซ้ายนั่นแหละนะครับเปิดก๊อกนะครับไปที่เท้าเราเปิดก๊อกไปที่ท้ายเราแล้วก็ล้างให้มันทั่วถึงตาตุ่มเหมือนเดิมแล้วก็เอานิ้วก้อยนิ้วก้อยเนี่ยนะเอาสมมติว่าอันนี้เป็นมือซ้ายอันนี้เท้าซ้ายก็เอาไล่ตั้งแต่หัวมีโป้งไปปาบ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 แต่ถ้ามือขวาไล่จากรูเนี่ยช่องของนิ้วก้อยนี่เท้าขวาแต่ถ้าเท้าซ้ายล่ะเอานิ้วก้อยก็ไล่ไปนี่ปาบจากนิ้วโป้งไปให้มันไปสุดทางนู้นนะครับนี่คือวิธีการอาบน้ำละหมาดหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะแต่ถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ยังงงอยู่ไปทวนตั้งแต่เก่าเลยเปิดนั่งดูแล้วสงสัยก็โทรมาถามเบอร์ผมพี่น้องบางทีพี่น้องพิมพ์เข้ามาในเฟซเนี่ยบางทีมันเยอะหลายคนบางทีผมไม่ได้อ่านผมต้องขอมาอัพด้วยแต่ถ้าพี่น้องต้องการด่วนน่ะอยากรู้ด่วนแล้วก็ที่สอนไปแล้วพี่น้องบอกอาจารย์ยังงงโทรเลย089 2339660อีกครั้ง089 233 9660เนี่ยเบอร์ผมโทรโดยตรงถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับไม่ต้องห่วงอินชาอัลลอฮ์น่าจะเกือบทุกรายผมจะโทรกลับนะครับค่าโทรศัพท์ผมเรียกพี่น้องเป็นพันนะครับโทรไปหาคนนู้นบ้างโทรไปหาคนนี้บ้างบางทีคนโทรมาเราไม่ได้รับเราก็ต้องโทรกลับแล้วบางทีเขาบอกอาจารย์ขอปรึกษานานหน่อยไม่มีปัญหาครับตังหมดไปกับเรื่องเนี้ยมันหมดมาเยอะแล้วมันก็ไม่ทันจนทีนะครับมันก็อยู่ได้นะครับอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วทำอะไรต่ออ่านดูอาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุจบฟินิชจบแล้วอาบน้ำละหมาดเสร็จอย่างที่ผมสอนแล้วปิดฉากด้วยดุอาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุนี่เรื่องของการดุอาเสร็จสิ้นจากละหมาดนะครับอีกครั้งอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุวิธีการอาบน้ำละหมาดพี่น้องจำให้ดีอย่าอาบน้ำละหมาดแบบชุยเราไปดูนบีพูดถึงอาบน้ำแบบคนที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วกล่าวดูอาหลังอาบน้ำละหมาดจะได้อะไรนะครับเอาดูนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุเนี่ยเวลาเราอ่านดุอาต้นนี้แล้วเนี่ยนบีบอกไงมันตะวัดดออา
ใครก็ตามที่ทำการอาบน้ำละหมาดฟะอัซซานัลวุดูแล้วก็ทำละหมาดแบบเรียงถูกต้องแล้วก็ทำแบบเรียบร้อยสวยงามนะอาบน้ำละหมาดแล้วทำแบบเรียบร้อยซุมมาภายหลังจากนั้นเขาได้กล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับกล่าวดูอาไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทำไงอัลลอฮ์จะทำการเปิดประตูสวรรค์แปดบานประตูสวรรค์ใหญ่ขนาดไหนเราไม่รู้แล้วประตูสวรรค์สวยขนาดไหนต้อนรับเรา8บานนะครับยัดคูลูมินไอจีฮาชาอามี8อยากเข้าอันไหนล่ะเลือกเลยอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปิดฉากด้วยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุเข้าเลยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับว่าเราต้องทำให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องน้ำใช้น้ำให้น้อยแล้วก็ทำให้มันทั่วแล้วก็ทำให้ตรงแบบอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะกลับมาคุยกันอีกนะครับผมจะพยายามสอนเขาเรียกวิชาฟิกมีฮะดีสกำกับอันนี้เขาเรียกวิชาฟิกนะครับเราเรียนฮะดีสเราเรียนตัฟซีรแต่ที่ผมสอนเนี่ยเรียกว่าวิชาฟิกแต่ฟิกนั้นบนตัวบทมาให้พี่น้องได้สบายใจด้วยนะครับเราจะได้รู้เลยไอ้ที่บอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดประตูให้8ประตูอยากเข้าประตูไหนได้มันมีหะดีษมั้ยมีไอ้ที่เช็ดศีรษะจากนี่ไปถึงนี่เนี่ยมีมั้ยไอ้ที่เช็ดอย่างเงี้ยมันไม่มีนบีไม่เคยสอนทำแบบนี้เช็ดดิไม่มีหรอกครับและอย่างเนี้ยแล้วจะเข้าประตูไหนอะทำก็ไม่สมบูรณ์ทำก็ไม่ต้องเขาเรียกพอใช้ได้ไอ้อย่างอันนี้เขาเรียกพอใช้ได้แต่จะเข้าประตูไหนล่ะก็อาบไม่ได้ให้มันแบบนบีนะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะก่อนนะครับเพราะว่าสำหรับกับข้าวมาแล้วหิวข้าวนะครับมีอะไรก็โทรมาคุยกันก็อินชาอัลเลาะห์ผมขอดุอานะให้ทุกคนแบบนี้นะครับอัลลอฮุมมะฟักกิอะไรล่ะดุอาขอให้อยู่ในให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงกับศาสนาร็อบบานาลาตูซิกุลูบานาบะดะอิสฮะดัยตานาร็อบบานาลาตูซิกุลูบานาบะดะอิสฮะดัยตานาร็อบบานาลาตูซิกุลูบานาบะดะอิสฮะดัยตานาโออัลลอฮ์โอพระผู้เป็นเจ้าของเราลาตูซิกุลูบานาอย่าให้หัวใจของฉันเนี่ยมันเขวไปทางนู้นเขวไปทางนี้บะดะอิสฮะดัยตานาหลังจากที่พระองค์ให้ทางนำแล้วชีวิตคนเราพี่น้องบางทีอยู่กับพ่อแม่โตมาเป็นอิสลามโตดีอะไรตอนเล็กๆก็โอ้โหไปละมงละหมาดดีแต่เวลาโตไปเรียนมหาลัยไปได้แฟนต่างศาสนิกไปเลยนี่เห็นไหมนี่แหละดุอาที่จะขอว่าอย่าทะนงตนของข้างหน้าจนกว่าจะตายเราไม่รู้หัวใจเราจะเป็นยังไงจึงขอดุอาว่าร็อบบานาลาตูซิกกูลูบานาบะดะอิสฮะดัยตานาวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์